ก็ในเซตที่1เซตที่2นะครับเรามาได้ดีนะครับในเรื่องของการเล่นนะครับรวมถึงนักกีฬาของเราเนี่ยเล่นอย่างเป็นสไตล์ของเราเองนะครับก็ทําให้เรื่องของการกลับคืนฟอร์มเนี่ยผมว่าดีกว่าวันอื่นๆนะครับแล้วก็เซต3เนี่ยเราพลาดในเรื่องของการรับเสิร์ฟนะครับรวมถึงการบาดเจ็บในเซต4ของชมพู่ด้วยนะครับเราจึงต้องเสียไปแล้วก็จริงๆเนี่ยนะครับศิริมาก็ทําได้ดีนะครับแต่เราไปพลาดจังหวะช่วงปลายเซต5นะครับในเรื่องของการทำนะครับทำให้เราไม่สามารถปิดเกมนี้ได้นะครับก็น่าเสียดายแต่ต้องขอชมเชยนะครับนักกีฬาทุกคนนะครับต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วก็พยายามช่วยเหลือทีมอย่างเต็มที่ครับต้องเหลืออีกหลายเกมนะคะถ้าชมพู่ไม่หนักหนามากไหมคะก็จริงๆผมว่าต้องตอนนี้นะครับโดยภาพรวมก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าต้องให้คุณหมอตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ขั้นต้นเนี่ยเราก็ซิดิมาเองวันนี้ก็ดีนะครับในเรื่องของการเล่นแล้วก็เราก็มีตัวที่ฝึกซ้อมที่กรุงเทพอยู่นะครับฉะนั้นก็คิดว่านะครับเราก็คงไม่หนักหนาสาหัสขนาดนั้นครับค่ะโค้ชเมื่อกี้คือได้ติชมเชยทีมไทยก็จริงๆเขาก็บอกนะครับเขาเดินมาชมผมอยู่นะครับว่าทำการบ้านได้ดีมากนะครับในเรื่องของการเล่นก็ต้องขอชมเชยเด็กๆจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเข้าใจแล้วก็เขาพยายามเล่นตามยุทธวิธีนะครับแต่ก็อาจจะมีผิดพลาดไปมั่งนะครับแต่ว่าทำได้ดีครับในวันนี้ครับ